ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องนึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับปัญหาเรื่องรถยนต์ที่มักจะเกิดกับเพื่อนๆหลายๆคนก็คือเรื่องของอาการเสียงดังในรถที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตอนสตาร์ทตอนเบรกและเจ้าของรถเองก็ควรจะต้องสังเกตดูเอาเองว่าเสียงดังในรถนั้นมาจากจุดไหนและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างวันนี้ Car of No จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับเรื่องของเสียงดังในรถอาการหลักๆเลยก็คือ 1. เสียงดังหลังสตาร์ทเครื่องหลังสตาร์ทรถอุ่นเครื่องสักระยะแล้วเกิดเสียงดังวิดวีดมาจากห้องเครื่องแล้วสักพักก็เงียบไปเองหรือระหว่างขับรถรอบเดินเบาก็จะเกิดเสียงแบบนี้แล้วก็หายไปเองอาการแบบนี้ชี้ชัดได้เลยว่าสาเหตุมาจากสายพานหย่อนก็เนื่องมาจากความเสื่อมสภาพของสายพานนั่นเองกรณีนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับตั้งสายพานใหม่แต่เป็นการแก้ไขปัญหาเพียงชั่วคราวเท่านั้นทางที่ดีเราควรเข้าเช็คกับช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เป็นระยะยาว 2. เสียงดังใต้ท้องรถระหว่างขับรถเกิดเสียงดังเอี๊ยดเอี๊ยดอัดอาร์ตมาจากใต้ท้องรถก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้จอดรถดูว่ามีอะไรเกี่ยวอยู่หรือมีสิ่งที่หลุดล่วงมาขูดกับพื้นถนนหรือไม่หากไม่มีแล้วยังเกิดเสียงอยู่อาจเกิดจากการขยับตัวของเพลากลางหรือท่อไอเสียซึ่งส่วนนี้จะยึดอยู่กับยางและตะขอเหล็กมีความเป็นไปได้ว่ายางที่เกิดการชำรุดฉีกขาดจนให้เกิดการกระทบกับตัวรถ 3. เสียงดังเวลาเบรกเวลาเหยียบเบรกแล้วเกิดเสียงดังจี๊ดจี๊ดคล้ายเหล็กสีกันอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกของผ้าเบรกหมดโดยลักษณะของผ้าเบรกเมื่อเนื้อของผ้าเบรกถูกใช้จนหมดจนถึงส่วนที่เป็นเหล็กจึงเสียดสีกับจานเบรกซึ่งเมื่อเหล็กเจอกับเหล็กก็จะทำให้เกิดเสียงดังจี๊ดจี๊ดและถ้าปล่อยไว้นอกจากจะทำให้จานเบรกสึกหรอต้องเสียเงินเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกก็จะลดลงอีกด้วยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นจึงควรรีบเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นการด่วน 4. เสียงดังเวลาเร่งเครื่องเวลาเร่งเครื่องรอบสูงๆแล้วเกิดเสียงดังอู้ๆมาจากห้องเครื่องพร้อมด้วยการสั่นสะเทือนของตัวรถแบบแปลกๆแบบนี้สาเหตุเกิดจากยางแท่นเครื่องเสื่อมสภาพก็หน้าที่ของยางแท่นเครื่องคือรองรับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ไม่ให้สั่นแรงจนเกินไปเมื่อยางแท่นเครื่องเสื่อมสภาพการสั่นจึงส่งผลเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารจนคนขับสามารถรู้สึกได้โดยรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมียางแท่นเครื่องที่มีจำนวนต่างกันไปบางรุ่นมี3มี4หรือมี5ซึ่งก็ไม่ต้องจำเป็นท
ที่จะต้องเปลี่ยนให้ครบชุดเพียงแค่เปลี่ยนอันที่เสื่อมสภาพก็พอแล้ว 5. เสียงดังเวลาหักเลี้ยวสุดช่วงที่หักพวงมาลัยเลี้ยวจนสุดแล้วเกิดเสียงดังแต๊กๆมาจากล้อหน้าข้างใดข้างหนึ่งสาเหตุหลักๆมาจากบูทปีกนกสึกหลอทำให้เกิดการเสียดสีกันหากปล่อยไว้จะมีปัญหาเรื่องของสู่ล้อไม่ตรงคอนโทรลรถได้ยากเมื่อขับเร็วขึ้นก็ยิ่งอันตรายขึ้น 6. เสียงดังเวลาตกหลุมหรือวิ่งทางขรุขระเรื่องเกิดเสียงดังในรถไม่ว่าจะกรณีไหนนั่นหมายความว่ารถเรากำลังบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างและเราควรรีบนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการทันทีและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่